านี้มีกิจกรรมทำโต๊ะไว้รับประทานอาหารแบบเอาท์ดอร์นอกบ้านตอนนี้คือเหลือยึดตะปูกับเพื่อนไม้กับโครงสร้างของโต๊ะครับทำเองกับมือเลยครับเนี่ยเหลือแค่ยึดตะปูแล้วก็ขัดสายไม้ให้มันเรียบเป็นแนวเดียวกันครับสวยงามมากๆเลยครับไม่ต้องจ้างช่างครับมือใหม่หัดทำครับดูครับโอ้โหสวยงามครับแข็งแรงทนทานครับนี่ครับขึ้นยืนได้เป็น 5-6 คนเลยก็ได้ครับแข็งแรงมากๆเลยโต๊ะใหญ่อลังการมากครับดูครับโอ้โหทำไปทำมาใหญ่กว้างมากครับนี่ครับตอนนี้เหลืออย่างที่บอกเมื่อกี้เหลือยึดตะปูแต่ละแผ่นครับก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะขัดพื้นไม้ครับขัดพื้นของโต๊ะให้มันเรียบจากนั้นก็จะลงสีอันนี้คือเป็นส่วนของเก้าอี้ครับที่ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับเดี๋ยวทำเพิ่มอีกเราดูขั้นตอนต่อไปครับว่าจะออกมาสวยมากน้อยแค่ไหนครับ